คุณผู้ชมรู้จักตัวละครสตีฟที่มาจากเกม Minecraft กันหรือเปล่าครับผมแล้วคุณผู้ชมทราบกันหรือเปล่าครับว่าเจ้าตัวละครสตีฟเนี่ยแท้จริงแล้วตัวคนนั้นก็มีอะไรหลอนๆแอบซ่อนอยู่ด้วยครับโอ้สวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับคลิปหลอนๆ นะครับผมอย่างที่บอกคุณผู้ชมถ้าใครเป็นสมัคร YouTube Membership ของผมนะก็จะทราบว่าผมได้โพสต์ไปว่าเฮ้ยเอาจริงมานั่งคิดดูว่าเมื่อก่อนเราเคยทำคอนเทนต์ที่แบบเกี่ยวกับอะไรหลอนๆเช่นแบบสัตว์ประหลาดเรื่องหลอนๆคลิปหลอนๆการ์ตูนหลอนๆหรือว่าเพลงหลอนๆแต่ว่าช่วงนี้มันหายไปเลยเว้ยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยกลับมาทำใหม่ดีกว่าเพราะว่าใจนึงก็คือรู้สึกคิดถึงสิ่งที่เคยทำด้วยนะครับผมใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ได้ไปเจอวิดีโอหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นวิดีโอแอนิเมชันที่มันดูแบบน่าสนใจมากๆเนื่องจากว่าตอนแรกที่ผมไปดูเนี่ยมันก็แบบเป็นวิดีโอปกติเว้ยเป็นเหมือนกับการ์ตูนแอนิเมชันปกติทั่วไปแต่พอเริ่มดูไปเรื่อยๆมันกลับเริ่มมีอะไรบางอย่างที่หลอนๆแอบซ่อนเข้ามาอยู่ในวิดีโอด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก็ดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับคลิปที่เราจะพูดถึงกันในคลิปนี้ก็คืออันนี้นะครับผมชื่อคลิปว่า Minecraft Steam is a Psycho Super Smash Bro นะครับผมชื่อคลิปนี้ก็แบบตรงตัวเลยก็คือ Minecraft Steam นี่คือชื่อตัวละครที่ผมพูดเกิดมาตอนต้นนะครับผมใครที่เล่นเกม Minecraft ก็จะจำได้ว่า Steam เนี่ยมันคือตัวละครที่ว่าเราเล่นเป็นประจำคือตัวละครตัวเอกตัวนี้เองนะครับผม is a Psycho ก็คือแบบโรคจิตอะคือชื่อคลิปนี้พูดตรงๆเลยว่า Minecraft ตัวละคร Steam เนี่ยมันเป็นตัวละครที่โรคจิตเห็นไหมชื่อคลิปก็น่าสนใจนะครับผมผู้ชมส่วนคำว่า Super Smash Bros เนี่ยน่าจะเป็นชื่อเกม Super Smash Bros ก็คือแบบเป็นเกมที่แบบเอาตัวละครของหลายๆเกมรวมกันนั่นเองนะครับผมซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะครับผู้ชมก่อนที่จะดูคลิปนี้คุณผู้ชมสามารถไปดูคลิปนี้ได้ก่อน1รอบนะครับผมเพื่อว่าคุณผู้ชมจะได้เข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่ผมจะสื่อภายในคลิปนี้มันมีอะไรกันบ้างนะครับผมที่มันหลอนๆแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ Description นะครับผมคลิปนี้ถูกอัพโหลดโดยช่องนี้ครับผมช่อง Match นะครับผมคนตาม 3.55 ล้านเยอะมากแล้วก็ภายในช่องเขาจะมีคลิปแบบการ์ตูนแบบอารมณ์เหมือนล้อเลียนนิดๆอยู่เต็มไปหมดแล้วคุณผู้ชมน่าสนใจมากๆสามารถไปหาดูกันได้นะครับผมโอเคครับในส่วนของคลิป Minecraft Steve is a Psycho หรือว่า Minecraft Steve คือโรคจิตมันจะมีความหลอนอะไรตรงไหนบ้างเดี๋ยวรับชมพร้อมกันเลยนะครับผมเริ่มต้นมาก็เลยเห็นปราสาทอันนึงนะครับผมที่มีตัวละคร2ตัวอยู่นี่เจ้าตัวละครนี้ต้องอธิบายก่อนคุณผู้ชมว่าเจ้าตัวละครนี้มันมีชื่อว่า King Dedede นะครับผมมันเป็นตัวละครในเกม Kirby's นะครับผมเจ้า Kirby คือเจ้าตัวละครสีชมพูแบบนี้ที่มันสามารถดูตัวละครอื่นแล้วก็มีพลังพิเศษแบบนั้นได้ผมชอบมากตอนเด็กชอบโคตรเล่นเกมนี้เลยนะครับผมและอีกตัวนึงก็คือเจ้าตัวนี้นะครับผมมันมีชื่อว่า Water Dish นะครับผมก็แบบเป็นเหมือนตัวละครมินเนี่ยนทั่วไปมันจะมีหลายตัวมากในคลิปนี้นะครับผมซึ่งเปิดวิดีโอมาก็จะเห็นว่าเจ้า King Dedede เนี่ยเหมือนว่าเป็นตัวกษัตริย์ที่คอยกดขี่คนอื่นๆนะครับผมหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างพอเขาไปดูเนี่ยเขาก็เห็นว่าตอนนี้นะครับผมตัวละครอย่างสตีฟได้กำลังสร้างบ้านเพิงเล็กๆอยู่ข้างปราสาทของเขานะครับผมจะมีป้ายเขียนได้ว่าสตีฟเฮาส์นั่นเองซึ่งตัวละครคิงดีดี้เนี่ยก็คือแบบไม่ชอบอย่างมากนะครับผมเหมือนเขาเป็นกษัตริย์อะที่ไม่อยากให้ใครอยู่ใกล้ๆเขาเลยเอาตัวละครอื่นเนี่ยไปยิงปืนใหญ่ใส่บ้านของสตีฟเฉยเลยนั่นเองนะครับผมฉากนี้ก็เหมือนทำให้เราเห็นว่าเจ้าคิงดีดีดีเนี่ยก็คือแบบไม่ชอบสตีฟอ่ะอาจจะแบบไม่ได้ชอบสตีฟแบบเจาะจงนะแต่แค่ไม่ชอบคนที่แบบมาเข้าใกล้เขาเพราะเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่แบบเป็นพระราชามียศถาบรรดาศักดิ์ของตัวเองไม่จำเป็นที่แบบต้องมาอยู่ใกล้สามัญชนอะไรพวกนี้นะครับผมชาวต่อมาทำได้เห็นครับว่าในยามค่ำคืนเนี่ยบ้านสตีฟอยู่ตรงนี้แล้วก็นี่คือภาษาของคิงดีดีดีนะครับผมตัวเขาเจ้าคิงดีดีก็ได้นอนอยู่มีทหารเฝ้าเวรยามด้วยแล้วตัวเขาก็แบบนอนกลหนักมากนะครับผมกอดหมอนอย่างนี้เลยในขณะเดียวกันระหว่างที่เขานอนอยู่เนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนกับการขุดพิกแอคเหมือนกับมีอะไรขุดอยู่นะครับผมก็เลยไปดูที่บ้านของสตีฟแล้วก็พบกับว่าเฮ้ยบ้านสตีฟมันไม่มีอะไรมันไม่ได้เกิดขึ้นเลยคิดว่าเอ้ยอาจจะฝันไปหรือเปล่าก็เลยกลับไปนอนต่อนั่นเองนะครับผมฉากนี้คุณผู้ชมอาจจะมองว่ามันไม่ได้มีอะไรหลอนๆใช่ไหมอาจจะเป็นแค่แบบว่าเฮ้ยสตีฟอาจจะขุดเหมืองอยู่ก็ได้แล้วแบบคิงดีดีดินเสียงอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบตื่นขึ้นมาดูแต่ผมอยากให้คุณผู้ชมจำฉากนี้ไว้นะครับผมเพราะว่าฉากนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของความหลอนหลังจากนั้นไม่นานครับผมยามเช้าขึ้นมาคิงดีดีก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำกิจวัตรของพระราชาสวยสุขทั่วไปคุณผู้ชมแบบหาอะไรกิน
เปลี่ยนเสื้อผ้ากายบริหารเนี่ยมีแปรงฟันโดยแบบมีค่ารับใช้มาแปรงให้มีอาหารให้กินเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะผมก็แบบเป็นพระราชาทีนี้พอเขาไปดูบ้านสตีฟใหม่ก็เห็นว่าเฮ้ยตอนนี้บ้านสตีฟเนี่ยเขาใหญ่ขึ้นมากคุณผู้ชมจากนะตอนแรกที่มันเป็นแค่กระท่อมหลังเล็กๆอ่ะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นบ้าน2ชั้นขึ้นมาแล้วทั้งที่แบบเมื่อคืนนี้มันจะเป็นบ้านหลังเล็กๆอยู่เลยทำให้กษัตริย์คิงดีดีดีรู้สึกแบบไม่พอใจมากเพราะว่าบ้านของสตีฟกำลังใหญ่เข้ากับปราสาทของเขาแล้วทีนี้เขาก็เลยเห็นว่าเฮ้ยสตีฟเนี่ยเขาก็ไปอยู่ในป่าเหมือนกับว่าไปตัดไม้มาทำบ้านเพิ่มนี้กษัตริย์คิงดีดีก็เลยคิดออกว่าผมก็เลยสั่งให้บรรดามินเนี่ยนผมเรียกมินเนี่ยนะทั้งหมดนะทั้งหมดเนี่ยไปทำลายป่านั้นเพื่อที่ว่าสตีฟเนี่ยจะได้ไม่มีวัตถุดิบในการทำบ้านเองนะครับผมซึ่งการกระทำของกษัตริย์คิงดีดีนี้ก็ทำให้ป่าเนี่ยลุกวอดหายไปหมดเลยนะครับผมเป็นการทำที่เรียกว่าโหดร้ายมากๆเลยทีเดียวเชียวครับในค่ำคืนวันต่อมาครับผมในระหว่างที่คิงดีดีกำลังนอนอยู่ตัวเขาก็ได้ยินเสียงขุดอะไรบางอย่างมาดังใหม่อีกแล้วก็เลยไปมองที่บ้านสตีฟอีกครั้งหนึ่งแต่เขาก็กลับเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับผมสตีฟไม่ได้ออกมาขุดหินหรือทำอะไรเลยก็เลยทำให้กษัตริย์คิงดีดีงงว่าเฮ้ยมันคือเสียงอะไรที่เขาได้ยินเหมือนเป็นเสียงพีแอร์กำลังขุดอะไรอยู่นะครับผมแต่ว่าตัวเขาก็ทำอะไรไม่ได้เลยเอาเจ้ามินเนี่ยน2ตัวเนี่ยมาอุดหูแทนเพื่อทำให้เขาสามารถนอนหลับได้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นฉาก5 5 1ฉากดูเจ้ามินเนี่ยนดิแบบตาคือแบบเบลอมากเลยนะครับฉากต่อมายามเช้าครับก็ทำเหมือนกิจวัตรเช่นเดิมคิงดีดี้ก็คือตื่นมากินอาหารแปรงฟันแต่ถ้าคุณผู้ชมสังเกตก็จะเริ่มเห็นว่าคิงดีดี้นะตอนนี้ตัวเขาเริ่มมีร่างกายที่ไม่แข็งแรงอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อคืนนอนน้อยหรือว่านอนไม่หลับอาจจะเป็นเพราะว่าเสียงขุดแปรงอะไรพวกนี้นะครับผมและในระหว่างนั้นก่อนที่เขากำลังเดินไปดูบ้านของสตีฟอีกครั้งนึงเขาก็พบเจอความน่าตกใจอีกครั้งนึงนั่นเองนะครับผมเพราะว่าณตอนนี้บ้านของสตีฟเนี่ยมันใหญ่มากๆเลยใหญ่ถึงขั้นที่ว่าสูงกว่าปราสาทของคิงดีดีดีไปอีกชั้นนึงเลยเดี๋ยวเชียวนะครับผมทำให้ตัวเขาเนี่ยรู้สึกโมโหอย่างมากเพราะว่าเหมือนกับโดนหยามเกียรติของพระราชาที่มีคนมาสร้างบ้านอยู่ใกล้ๆแล้วเสือกสร้างใหญ่กว่าด้วยนั่นเองนะครับผมและเหมือนเช่นเคยครับตัวเขาก็ได้เกณฑ์บรรดามินเนี่ยนหรือว่าลูกสมุนของเขาเนี่ยให้ไปทำลายภูเขาข้างๆเพราะเชื่อว่าในค่ำคืนเนี่ยสตีฟจะต้องไปขุดอุปกรณ์บางอย่างในภูเขานั้นมาสร้างบ้านแน่นอนนั่นเองนะครับผมซึ่งหลังจากนั้นครับภาพจะทำให้เราเห็นว่ายามค่ำคืนเนี่ยคิงดีดีก็ยังนอนอยู่แต่ว่าตัวเขาก็ได้ยินเสียงที่สตีฟขุดหินอะไรบางอย่างอยู่เหมือนเดิมแล้วเขาก็ตื่นเช้ามาก็พบว่าบ้านของสตีฟใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเช่นเคยและสิ่งที่เขาทำได้ก็เพียงแค่ไปทำลายทรัพยากรรอบๆข้างเพื่อไม่ให้สตีฟเนี่ยสร้างบ้านใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมแต่ทางกลับกันไม่ว่าเจ้าคิงดีดีจะทำอะไรระเบิดภูเขาเผากระท่อมสูบแม่น้ำออกจากอะไรก็ตามนะครับผมเมื่อเขาตื่นมาในยามเช้าบ้านของสตีฟก็ยังคงใหญ่กว่าปราสาทของเขายิ่งขึ้นกว่าเดิมและที่สำคัญก็คือทุกยามดึกยามค่ำคืนที่เขานอนเนี่ยเขาก็ยังได้ยินเสียงที่สตีฟกำลังขุดหินอยู่ในทุกๆค่ำคืนนั่นเองนะครับผมซึ่งเวลายิ่งผ่านไปนานเท่าไหร่บ้านของสตีฟที่ยิ่งใหญ่ขึ้นบวกกับสุขภาพจิตของคิงดีดีที่ย่ำแย่ลงก็ทำให้ร่างกายของเขาเนี่ยทรุดหนักลงอย่างมากเนื่องจากว่าเขาไม่ได้พักผ่อนและทำให้สภาพของเขาเปลี่ยนไปอย่างดูน่าเวทนามากขึ้นนั่นเองนะครับผมและแล้วเมื่อเวลาผ่านไปครับผมหลังจากที่เจ้าคิงดีดีเนี่ยมันยอมไม่ได้จนสั่งมินเนี่ยนทหารของตนไปทำลายทุกอย่างเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าสภาพแวดล้อมข้างๆระบบนิเวศเนี่ยถูกพังทลายไปหมดทั้งป่าทั้งภูเขาต้นไม้หายไปหมดเลยนะครับผมและไม่เห็นสภาพแวดล้อมแบบนี้เลยเป็นสภาพผืนป่าที่น่าหดหู่อย่างมากนะครับผมและด้วยความเอาใจใจของกษัตริย์คิงดีดีนะผมเขาก็เลยจับทหารของเขาเนี่ยมาขังกรงแบบนี้เลยเพราะว่าทำอะไรไม่ได้ดั่งใจนะครับผมคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีทหารบางส่วนที่ถูกตรึงกางเขนไว้ที่ข้างหน้าแบบนี้แล้วก็มีบางส่วนที่ถูกถมลงไปในน้ำแบบนี้ด้วยกล่าวในความหมายก็คือตัวเขาเนี่ยใช้งานทหารอย่างหนักมากครับผมบางคนที่ทำไม่ได้อย่างใจเขาก็สั่งประหารหรือยังขั้นแย่เลยก็คือจับตรึงกางเขนเพื่อเป็นการทรมานทหารของเขานั่นเองนะครับนี่คือตัวเด็กจริงเดียว ซึ่งจุดไคลแม็กซ์ก็ทำให้เราเห็นนะครับว่าตอนนี้กษัตริย์คิงดีดีเนี่ยสภาพของเขาทรุดโทรมอย่างหนักเลยแต่ในขนาดเดียวกันบ้านของสตีฟเองเนี่ยตอนนี้มันได้กลายเป็นปราสาทที่ใหญ่กว่าปราสาทของเขาตอนแรกแบบโหคุณผู้ชมแบบจากกระท่อมอย่างเล็กตอนนี้กลายเป็นตึกทาวเวอร์สูงๆแบบ 10-20 ชั้นเลยนะครับผมทำให้คิงดีดีเนี่ยรู้สึกยอมไม่ได้แล้วตัวเขาได้ตัดสินใจบุกเข้าไปในบ้านของสตีฟเพื่อค้นหาความจริงว่าตัวสตีฟเนี่ยทำยังไงกันแน่ให้บ้านเขาใหญ่ถึงขนาดที่ได้และเมื่อนั้นกับผมเมื่อคิงดีดี้เดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นเขาก็ต้องพบเจอกับความน่าสยองขวัญเพราะเมื่อเขาเข้าไปนั้นเขาก็ได้เจอกับโต๊ะอุปกรณ์อะไรบางอย่างวางอยู่ตรงกลางห้องซึ่งณโต๊ะนั้นมันก็มีอุปกรณ์บางอย่างนั่นก็คือเจ้าสายฟ้าแล้วก็เห็ดย่อขยายตัวที่ถ้าเกิดคุณชมเล่นเกมมาริโอก็จะดูครับผมว่าเจ้าเห็ดตัวนี้ถ้าเกิดมาริโอกินเข้าไปตัวมาริโอจะใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งความหลอนอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชม
จับตาดูดีเมื่อคิงดีดีดูอุปกรณ์อากาศก็เริ่มงงครับผมแต่เมื่อเขาหายนั่งไปมองบนกำแพงเขาก็เริ่มตกใจกับความจริงที่เขาได้รู้ครับผมเพราะว่าบนกำแพงดังกล่าวนั้นมันกลับมีรูปของเขาติดอยู่ไม่ว่าจะเป็นรูปของส่วนเอ็กซเรย์หรือชิ้นส่วนอวัยวะร่างกายต่างๆของเขาติดอยู่เต็มกระดานไปหมดเลยครับผมซึ่งณจุดนี้ก็ทำให้คิงดีดีรู้ว่าความจริงที่เกิดขึ้นกับเขามันคืออะไรกันแน่เพราะว่าความจริงแล้วเสียงที่คิงดีดีได้ยินในยามค่ำคืนนี้เป็นเสียงขุดเจาะนั้นสตีฟครับไม่ได้ขุดเจาะลงไปในเหมืองแต่อย่างใดแต่ตัวสตีฟนั้นได้ใช้ไอเทมย่อส่วนของเขาให้ตัวเล็กลงและเข้าไปในร่างกายของคิงดีๆเพื่อขุดเอาอวัยวะต่างๆร่างกายของเขาไม่ว่าจะเป็นน้ำเลือดน้ำหนองฟันกระดูกและอวัยวะต่างๆเพื่อมาสร้างเป็นบ้านของเขานั่นเองครับผมและแล้วเมื่อความจริงทุกอย่างถูกเปิดเผยคบเพลิงได้จุดสว่างขึ้นความจริงอันน่าสะพรึงกลัวก็ได้ปรากฏขึ้นต่อหน้าของคิงดีๆเพราะว่าบ้านที่เขาอยู่นะตอนนี้นั้นมันไม่ใช่บ้านที่ประกอบไปด้วยเฟอร์นิเจอร์สวยหรูแต่เป็นบ้านที่ประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆที่มาจากร่างกายของเขาและในทันใดนั้นเบื้องหลังของคิงดีดีก็มีเงาปริศนาปรากฏขึ้นและเขานั้นก็ได้เห็นว่าชิ้นส่วนสุดท้ายที่สตีฟต้องการนั่นก็คือเขานั่นเองภาพตัดไปทีในเหตุการณ์ครับเหมือนกับว่าทุกอย่างจะดีขึ้นและเผยให้เห็นว่าตอนนี้นั้นหัวของคิงดีๆได้อยู่ในบ้านของสตีฟณตำแหน่งเหนือบนเตาผิงตรงนั้นและเผยเห็นว่าตอนนี้พวกทหารนะครับผมก็ได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเริ่มมีพื้นสีเขียวขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งก่อนที่พวกเขาจะโบกมือให้สตีฟและในขณะเดียวกันลูกบอลของพวกเขาก็ได้ไปทำให้จักรบ้านสตีฟแตก1อันนะครับผมและในขณะนั้นสตีฟได้เปลี่ยนจากเป็นหน้าที่ร่าเริงเป็นใบหน้าที่ดูโกรธแค้นก่อนที่คลิปจะถูกตัดจบลงครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิป Minecraft Steve is a Psycho นะครับผมโอ้โหคุณผู้ชมเป็นไงโคตรหลอนความจริงก็คือ King Dedede เนี่ยเขาก็เป็นกษัตริย์ที่ดูแบบนิสัยไม่ดีนะเออแต่จริงๆแล้วก็แบบทำให้ Steve ไม่พอใจ1จุดแล้ว Steve ก็คือแบบไม่ได้ทำอะไรมากใช้คำว่าไม่ได้ทำอะไรให้ King Dedede เห็นแต่ความจริงแล้วคือในยามค่ำคืนทุกคืน King Dedede นอนเนี่ย Steve เขาได้ใช้ไอเทมที่จะทำให้เขาย่อส่วนตัวลงนะครับผมแล้วก็เข้าไปในร่างกายของ King Dedede แล้วก็เอาพิกแอคขุดเอาไว้ว่าข้างในของเขาเว้ยเช่นแบบปอดตับไตพวกแบบกล้ามเนื้อเลือดกระดูกและเอาออกมาเพื่อสร้างบ้านของเขาอีกทีนึงเออซึ่งนี่เป็นผลนะครับที่ทำให้เจ้าคิงดีดีเนี่ยได้ยินเสียงขุดพิกแอคทุกครั้งที่เขานอนในยามค่ำคืนและทำให้ร่างกายของเขาเนี่ยเริ่มสู้ผอมแล้วก็ซุดโทรมลงในทุกๆวันนั่นเองนะครับผมโคตรดาร์กเอาจริงๆคือแบบดูคลิปนี้ครั้งแรกทุกๆคนรู้สึกเหมือนกันเลยว่าเออก็เป็นการ์ตูนน่ารักใสๆของแบบสตรีปของไมค์คาหรือว่าของเกมซูเปอร์สแมชโบรนะครับผมแต่พอจุดมาเฉลยตอนจบนี่คือแบบโหมันโรคจิตจริงๆคือไอ้สตรีปแบบโรคจิตจริงแบบคือไม่ได้ใช้เห็นสตีฟเข้าไปในป่าเข้าไปในภูเขาคือแบบแทบไม่ได้ใช้ไม้ไม่ได้ใช้พวกนั้นเลยนะอุปกรณ์หลักๆที่ใช้ก็คืออวัยวะของคิงดีๆอ่ะคือแบบไปขุดเอาเลือดเอากระดูกเอาอะไรของเขามาใช้เป็นอุปกรณ์ในการสร้างบ้านอ่ะเออแล้วคือประเด็นหลักคือสตีฟนี่คือแบบวางแผนให้ผู้ชมแบบเป็นวิวบอร์ดเลยว่าต้องการใช้กระดูกตับไตไส้พุงปอดหัวจงหัวใจแล้วแบบมีฉากเอ็กซเรย์ของคิงดีๆได้ว่าตัวเขามีสมองมีหัวใจมีซี่โครงอะไรยังไงเออคือแบบโคตรโรคจิตเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นการ์ตูนสั้นๆที่แบบเป็นแฟนเมดขึ้นที่ผมบอกตรงๆว่าโคตรหลอนเลยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมผิดภาพกันนะก็ต้องขอชมมาที่ดีด้วยนะครับแม่คุณผู้ชมหลอนไหมเออผมอยากกลับมาทำอะไรหลอนๆแบบนี้อีกครั้งนึงแล้วนะเพราะว่าจริงๆมีลิสต์อยู่ในรายการเยอะมากที่ว่าเป็นคลิปหลอนๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็ผมดูแบบแล้วแบบมันหลอนไม่ไหวอ่ะอยากจะมาแบ่งปันความหลอนนะครับคุณผู้ชมได้รับรู้ด้วยนะครับผมถ้าคุณผู้ชมมีคลิปอะไรหลอนๆแบบนี้อีกที่แบบว่าเป็นการ์ตูนที่เราดูแบบน่ารักตอนแรกแล้วมาเฉลยตอนหลังว่าแม่งโคตรหลอนมีอีกสามารถแนะนำได้นะครับผมถ้าเกิดมีโอกาสก็จะมาทำให้ดูกันนะครับผมและเช่นเคยนะผมอย่างที่บอกในคลิปนี้ผมจะแบบกดหยุดๆไม่ให้ดูเต็มๆนะครับผมผู้ชมอยากดูคลิปนี้เต็มก็ไปดูได้ที่ช่องของเขานะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คลิปนั้นเต็มมาที่ใต้ description นี้นะครับผมไปกดไลค์แล้วก็กดติดตามกับช่องเขาด้วยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเรื่องผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมคลิปน่าจะเป็นคลิปร้อนๆอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามที่ยูทูบช่องต่อเม้งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ